ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับคลิปนี้อยู่กับ Honda Wave 110i เวอร์ชั่นที่4นะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับรับงานเข้ามาก็คือรถสตาร์ทไม่ติดนั่นเองนะครับขับมาดีๆแล้วก็ดับไปเลยนะครับหลังจากที่เรารับงานเข้ามานะครับเราก็ต้องมาทำการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆว่ารถมีกำลังอัดหรือไม่นะครับเพื่อนๆนะครับจากการที่เราใช้เท้านะครับกดนะครับก็รู้สึกว่าไม่มีกำลังอัดแต่ตอนนี้นะครับจะมีไม่มีก็ดูเอานะครับเพื่อนๆเอานิ้วเกี่ยวลงเลยนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งในเคสนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะทำการรื้อถอดเครื่องยนต์ลงมาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับทำไมนะครับผมถึงต้องถอดตัวเสื้อสูบลูกสูบแหวนลงนะครับเพื่อนๆก็เพราะว่าอาการนะครับอาการรถไม่มีกำลังอัดนะครับรถไม่มีกำลังอัดจากกรณีอื่นๆนะครับเพื่อนๆที่ไม่ใช่วาล์วยันนะครับจากกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่วาล์วยันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เรากดคันสตาร์ทนะครับรถจะไม่มีกำลังอัดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับรถจะไม่มีกำลังอัดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเป็นกรณีนะครับวาล์วรั่วนิดหน่อยนะครับวาล์วยันนะครับเพื่อนๆเวลาเรากดคันสตาร์ทเรากดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับจะมีกำลังอัดขึ้นมานะครับเพื่อนๆหรือถ้าเราถีบคันสตาร์ทเร็วๆนะครับก็จะมีกำลังอัดขึ้นมานะครับเพื่อนๆนะครับแต่อย่างไรนะครับก็ตามแต่นะครับในเมื่อเพื่อนๆนะครับสงสัยว่าเป็นที่ยาวาล์วยันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะครับผมตั้งมาร์กไว้แล้วนะครับเพื่อนๆผมได้ทำการปรับตั้งมาร์กไว้แล้วในตำแหน่งจังหวะอัดสุดนะครับเพื่อนๆนะครับอาจจะเอียงนิดหน่อยเด้อนะครับเพื่อนๆนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปทำการนะครับปรับตั้งไปทำการเช็ควาล์วนะครับตรงนี้ข้างในนะครับมีน็อตอยู่2ตัวสำหรับเบอร์8สำหรับถอดเสื้อสูบนะครับแล้วก็ขั้นตอนการถอดน็อตฝาสูบก็แนะนำให้เป็นการคลายในลักษณะกากบาทนะครับเพราะว่าเราจะทำการถอดเสื้อสูบลูกสูบแหวนอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเพื่อนตอนนี้ก็นะครับยางกลิ้งโซ่ก็ได้ถอดไปแล้วนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับเรามาทำการปรับตั้งวาล์วมาทำการเช็ควาล์วกันก่อนนะครับเพื่อนๆจากการที่เรานะครับใช้มือโยกนะครับเพื่อนๆนะครับจากการที่เราใช้มือโยกนะครับวาล์วไอเสียอยู่ในระดับที่ปกตินะครับแต่ว่าวาล์วไอดีนะครับวาล์วไอดีก็นะครับชิดเข้ามาอยู่นะครับแต่ไม่ได้ถึงกับคันยันนะครับเพื่อนๆวาล์วไอดีก็จะอยู่ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 ประมาณนี้มีระยะฟรีอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นนะครับอาการที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นก็คือกดคันสตาร์ทแล้วรถไม่มีกำลังอัดเลยนะครับแม้ว่าเราจะกดแบบเร็วๆเร็วๆรัวๆนะครับก็ไม่มีกำลังอัดนะครับเพื่อนๆนะครับนั่นหมายความว่านะครับรถได้สูญเสียนะครับกำลังอัดออกไปนะครับอาจจะเป็นที่แหวนหลวมปากแหวนเลื่อนมาตรงกันวาล์วคดงอนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นเราก็ต้องถอดออกมาทำการตรวจเช็คนะครับเพื่อนๆนะครับว่าเกิดจากสาเหตุใดนะครับเพราะว่าอาการมันฟ้องตั้งแต่เรากดคันสตาร์ทแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆเราก็มาทำการนะครับดูวิธีการถอดชุดเสื้อสูบนะครับฝาสูบของเวฟ 110i นะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับข้างด้านข้างโซ่ราวดินนะครับเพื่อนๆจะมีน็อตเบอร์8 2ตัวนะมีน็อตเบอร์8 2ตัวก็ให้คลายออกก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับยางกลิ้งโซ่ที่อยู่ข้างเสื้อสูบเราก็ถอดออกไปแล้วนะครับคลายน็อตออกไปแล้วนะครับแป้นลิ้นเร่งผมก็ถอดออกไปแล้วนะครับฝั่งขวาของตัวรถปลั๊กหัวเทียนเซ็นเซอร์ O2 นะครับได้ทำการถอดไปแล้วนะครับเพื่อนๆทีนี้ลักษณะการคลายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคลายนะครับไม่ได้ถอดนะครับเพื่อนๆคลายน็อตฝาสูบให้คลายเป็นลักษณะกากบาทให้คลายออกมาเท่าๆกันพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าให้ขันเป็นลักษณะกากบาทนะครับคลายรอบแรกอันนี้คลายรอบแรกครับอันนี้จะเป็นการคลายรอบ2นะครับอันนี้คลายรอบ2ครับคลายรอบ2ครับคลายรอบ2นะครับแล้วค่อยทําการถอดน็อตออกมานะครับเพื่อนๆผมแนะนําให้นะครับในการคลายน็อตฝาสูบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหม้อน้ำหรือรถที่ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับแนะนำให้ถอดเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับทำให้ติดนิสัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากเราไปคลายน็อตตัวใดตัวหนึ่งออกมาทั้งหมดก่อนนะครับโอกาสที่ฝาสูบจะบิดตัวฝาสูบจะโกงงอนะครับเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็จะมีปัญหาถ้าเป็น
ถ้าเป็นรถหม้อน้ำนะครับน้ำก็จะดันตามมานะครับอย่าคิดว่ารถที่ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับฝาสูบจะไม่รั่วนะเคยเจอนะครับเพื่อนๆฝาสูบรั่วมีเขาเรียกว่ามีฟองอากาศออกบริเวณปะเก็นฝาสูบนะครับเคยเจอมาแล้วนะครับเพื่อนๆทั้งที่ก็เป็นปะเก็นเหล็กนะครับเพื่อนๆทำความสะอาดอย่างดีทากาวอย่างดีนะครับเพื่อนๆบูทก็เจียนะครับแต่ก็ยังมีอากาศหรือว่ามีแรงอัดหลุดรอดออกมานะครับเพื่อนๆก็ยังเคยเจอนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราคลายน็อตฝาสูบเสร็จนะครับเราก็ดึงออกมาเลยนะครับสำหรับฝาสูบนะครับเพื่อนๆฝาสูบของเรานะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้มีอะไรนะครับถอดออกมาเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของฝาสูบนะครับดำปิดปีเลยนะครับเพื่อนๆดำมากเลยนะครับซึ่งนะครับฝาสูบที่ดำเป็นลักษณะแบบนี้มันก็สอดคล้องกันกับกรณีกับคำพูดที่ลูกค้าบอกว่ารถมีอาการควันดำนะครับเพื่อนๆผมก็สงสัยอยู่นะครับรถทำไมนะครับรถหลวมนะครับรถมีไม่มีกำลังอัดนะครับแต่ทำไมควันดำเอ๊ะลูกค้าบอกผมผิดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะครับอย่างกริ้งโซ่ครับสภาพแม่กลมเป็นเหรียญ5เลยนะครับเพื่อนๆนี่อย่างกริ้งโซ่ก็จะอยู่ข้างโซ่นี่แหละนะครับเพื่อนๆข้างเสื้อสูบนะครับใช้น็อตเบอร์10ตัวยาวนะครับขันยึดแทงไว้นะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทำการตรวจเช็คแหวนนะครับเพื่อนๆนะครับผมไม่ได้แพนกล้องเข้าไปนะปากแหวนไม่ได้ตรงกันนะครับเพื่อนๆปากแหวนอยู่คนละจุดคนละตำแหน่งนะสำหรับปากแหวนอัดนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็มาทำการแยกชิ้นส่วนของฝาสูบนะครับเพื่อนๆนะครับผมขออนุญาตโดดข้ามขั้นตอนการถอดชิ้นส่วนภายในฝาสูบเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ทำการถอดฝาสูบออกมาแล้วนะครับซื้อชุดฝาสูบเสื้อสูบล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้จะยังคงเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนในการเช็คฝาสูบนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งขั้นตอนสำหรับการตรวจเช็คปลอกสูบนะครับเพื่อนๆปลอกสูบกับแหวนนะครับอันนี้นะครับผมได้เอาไฟฉายส่องเข้ามาที่ใบวาล์ว ID นะครับเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูดีๆถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นแสงนะครับที่ลอดเข้ามาระหว่างใบวาล์วกับบ่าวาล์วนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับถ้าเพื่อนๆมองจากกล้องนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมองจากกล้องเพื่อนๆอาจจะมองว่ามันเล็กมันมีนิดเดียวนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับแสงลอดมันจะเยอะกว่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นนะครับเคสนี้นะครับน่าจะเกิดจากกรณีใบวาล์วคดงอนะครับใบวาล์วคดงอนะครับเพื่อนๆแต่ใบวาล์วจะคดงอได้อย่างไรเดี๋ยวนะครับช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับดูไปก่อนนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับดูตรงที่มีแสงลอดใบวาล์ว ID มานะครับซึ่งถ้าหากมีแสงลอดใบวาล์ว ID มานะครับเพื่อนๆนั่นหมายความว่าวาล์วปิดไม่สนิทนะครับอาการวาล์วปิดไม่สนิทนะครับเพื่อนๆถ้าวาล์วปิดไม่สนิทลักษณะแบบนี้อาการมันจะหนักกว่าวาล์วรั่วนะครับวาล์วรั่วมันก็แค่ซึมๆนะครับแต่ถ้าเคสนี้มันไม่รั่วแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆกำลังอัดมันหายไปเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าใบวาล์วปิดไม่สนิทนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นการตรวจเช็คแค่ ID นะครับยังไม่ไปรวมไอเสียนะครับเพื่อนๆถ้าไปรวมไอเสียอีกโอ้โหกำลังอัดนี่ไม่ต้องถามนะครับเพื่อนๆหายไปอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการตรวจเช็คฝาสูบเช็ควาล์วไปแล้วปรากฏว่าวาล์วคดวาล์วรั่ววาล์วงอวาล์วปิดไม่สนิทนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับเราก็กลับมาตรวจเช็คนะครับแหวนกับปลอกสูบกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะสรุปให้ช่วงท้ายนะครับว่ารถคันนี้เกิดจากอะไรนะครับถึงไม่มีกำลังอัดนะครับเพื่อนๆแล้วก็เกิดจากอะไรนะครับน้ำมันเครื่องถึงหายนะครับเพื่อนผมจะทำการวัดปากแหวนภายในกระบอกสูบนะครับสำหรับแหวนอัดทั้ง2ตัวนะครับตัวที่1แล้วก็ตัวที่2นะครับเพื่อนๆนะครับเรามาดูกันนะครับว่าปากแหวนจะฟิตจะฟิตจะชิดจะห่างแค่ไหนนะครับเพื่อนๆถึงทำให้กำลังอัดของรถหายไปนะครับแล้วก็นะครับลูกค้าบอกว่ามีควันดำแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเพื่อน
ก็คือน้ำมันเครื่องมันหายไปนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับอันนี้เป็นปากแหวนตัวบนตัวแรกนะครับเพื่อนๆจะมีระยะห่างสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆห่างแค่นี้นะครับเพื่อนๆนะครับปากแหวนห่างแค่นี้ทำให้น้ำมันเครื่องหายไปได้จริงหรือนะครับทำให้น้ำมันเครื่องหายไปได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีคำตอบนะครับเพื่อนๆแล้วก็ปากแหวนห่างแค่นี้ทำให้กำลังอัดมันหายไปแบบเอานิ้วเกี่ยวคันสตาร์ทได้เลยเหรอนะครับทีนี้นะครับมาวัดปากแหวนตัวที่2นะครับถึงแม้ว่ากำลังอัดมันจะรั่วจากปากแหวนตัวที่1ลงมานะครับมันก็จะมาเจอนะครับปากแหวนตัวที่2นะครับเพื่อนๆปากแหวนตัวที่2ฟิตขนาดนี้นะครับกำลังอัดยังหายไปได้อีกหรือนะครับเพื่อนๆมันน่าคิดไหมนะครับเพื่อนรวมไปจนถึงนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยมันหายไปได้อย่างไรนะครับเพื่อนๆนะครับทั้งที่โอเคปากแหวนตัวที่2ก็ฟิตอยู่นะครับก็น่าจะกวาดน้ำมันเครื่องลงไปได้หมดอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับมันน่าคิดไหมนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับลูกสูบแหวนก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับเพื่อนๆลูกสูบก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับตัวนี้เป็นเวฟเวอร์ชั่นที่4นะครับถ้าดูจากเลขใหม่นะครับก็หมื่นกว่ากิโลนะครับถ้าดูจากเลขใหม่นะครับราวๆ 20,000 นี่แหละนะครับเพื่อนๆนะครับการตรวจเช็คปากแหวนนะครับทีนี้เราจะมาสรุปนะครับว่าน้ำมันเครื่องหายไปได้อย่างไรวาล์วโคตได้อย่างไรนะครับทำไมอาการเหมือนสกูปปี้ที่คันที่เคยทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆนะครับสาเหตุเนื่องมาจากนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆรถคันนี้นะครับนี่นะครับรถคันนี้ได้นะครับเปิดไส้กรองดูดสดนะครับดูดสดคำว่าดูดสดก็คือดูดอากาศเข้ามาตรงๆเลยโดยที่ไม่ผ่านไส้กรองอากาศนะครับทีนี้นะครับณช่วงนี้นะครับเพื่อนๆณช่วงที่ถ่ายคลิปเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อนๆนะครับฝนนะครับพฤษภาคมมิถุนายนนะครับฝนตกนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับกรณีที่เราขับรถผ่าฝนนะครับรถเปิดกรองแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ร้อนๆนะครับเครื่องยนต์ร้อนๆแล้วนะครับฝนตกนะครับวิ่งผ่าฝนวิ่งลุยฝนนะครับรถจะดูดน้ําเข้าไปนะครับเพื่อนๆน้ําเป็นความเย็นนะครับน้ําเป็นความเย็นนะครับร้อนตัดเย็นทําให้เหล็กมันบิดตัวนะครับโดยเฉพาะวาล์ว ID มันจะบิดตัวได้นะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับในส่วนของปลอกสูบนะครับร้อนตัดเย็นปลอกสูบจะบวมนะครับเป็นคลื่นลูกระนาดนะครับเพื่อนๆพอปลอกสูบบางจุดนะครับโดนน้ํานะครับมันก็หดตัวบางจุดที่มันโดนความร้อนเยอะๆนะครับเพื่อนๆมันก็ขยายตัวมันก็เลยกลายเป็นปลอกสูบเป็นคลื่นลูกระนาดนะครับเพื่อนๆก็เลยทําให้นะครับรถ110i V4 คันนี้แล้วก็สกูปปี้ไอคันที่แล้วนะครับเจอฝนแล้วเกิดอาการนี่แหละนะครับควันดําน้ํามันเครื่องหายนะครับเพื่อนๆนะครับควันดําถ้าเป็นตัวสกูปปี้นั้นก็น้ำมันเครื่องนะครับไม่ใช่น้ำกับโคลนมันเข้ากองอากาศกองอากาศอุดตันนะครับเพื่อนในเคสนี้นะครับน่าจะเกิดจากนะครับรถมันเปลี่ยนโหมดนะครับไปจ่ายเป็นโหมดหนาเพราะว่ารถเดินเบาไม่ได้นะครับเพื่อนหรือว่ารถอาจจะนะครับน้ํามันเครื่องมันน้ํามันเครื่องมันกําลังจะแห้งเครื่องยนต์มันร้อนนะครับพอเครื่องยนต์ร้อนนะครับรถจะปรับโหมดไปเป็นโหมดจ่ายน้ํามันหนาเพื่อเอาน้ํามันเบนซินนะครับเข้าไปนะครับทําการลดความร้อนของชุดลูกสูบแหวนชุดเสื้อสูบนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนตรวจจับอยู่ที่บริเวณเสื้อสูบนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้รถเครื่องหลวมแต่ว่ามีควันดํานะครับเพื่อนๆเพราะว่าก็เคยเจออยู่บ่อยๆน้ํามันเครื่องกําลังจะแห้งรถเปลี่ยนไปเป็นโหมดหนานะครับเพื่อนๆนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วก็เจอไป1คันนะครับ V3 นะครับเพื่อนๆมีอาการน้ำมันเครื่องกําลังจะแห้งนะครับลูกสูบกําลังจะเบรกนะครับเพื่อนๆแต่เกิดอาการรถวูบควันดํานะครับพอผมมาไล่ปรับโหมดก็กลับเป็นปกตินะครับเพื่อนๆ